เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่มากความสามารถมากๆเลยแหละค่ะสำหรับคุณอังวรินทร์ศรีชัยอิทธิกุลผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์แบรนด์กาแฟเบลโซที่ล่าสุดมีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Best Quality Product งานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอวานายค่ะในแบรนด์กาแฟเบลโซ่คอฟฟี่ค่ะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆกับกาแฟเบลโซ่ที่มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่ได้คัดเลือกนะคะปกติเนี่ยกาแฟทั่วไปเนี่ยถ้าเห็นว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะมีสารสกัดในเรื่องของตัวน้ำตาลแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วเราตั้งใจทำให้กาแฟที่นี่อร่อยก็เป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จะไม่มีโทษด้วยซึ่งทำให้เราได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะจุดเด่นของกาแฟของเรานะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีสารสกัดอินกรีเดียนเนี่ย29ชนิดนะคะของเราไม่มีไขมันทานนะคะใช้น้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็ใช้สารสกัดความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เราได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็ RCCP นะคะรวมถึงการคัดสรรตั้งแต่สายพันธุ์เมล็ดกาแฟอเมริกาจากสเปนเลยซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนะคะบำรุงสายตาบำรุงข้อเข่าด้วยค่ะทางบริษัทเองนะคะได้วางแผนการตลาดนะคะตอนนี้เราจะใช้ดารานักแสดงนะคะที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อมาเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของเราค่ะแล้วก็ทำให้ตัวแทนจำหน่ายค่ะสามารถขายสินค้าของเราให้ได้ยิ่งขึ้นด้วยแขกมีจะมีลูกค้านะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจหรือว่าลูกค้าที่ว่าได้ลองทานดูอะค่ะก็บอกว่าอย่างเช่นตาฝ้าฟางก็สายตาดีขึ้นนะคะสายตาดีขึ้นแล้วก็ที่ปวดข้อเข่านะคะเดินแล้วก็มีเสียงดังแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามีเซ็นเตอร์เราเปิดเซ็นเตอร์ด้วยเปิดให้ลูกค้าที่สนใจเป็นเซ็นเตอร์เรามีเซ็นเตอร์ที่สปป.ลาวแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกค้าก็โทรมาแล้วว่าจะทำการเปิดเซ็นเตอร์นะคะที่พนมเปญด้วยค่ะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของบริษัทได้นะคะของเบลโซ่คอฟฟี่นะคะในเพจของเราค่ะแล้วก็ท้ายสุดนะคะขอฝากไว้นะคะถ้าเกิดสนใจใครสนใจที่อยากจะมีรายได้ที่มั่นคงนะคะและยั่งยืนนะคะเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะผลิตภัณฑ์กาแฟเบลโซ่คอฟฟี่รอทุกท่านอยู่ค่ะขอบคุณค่ะชั้น8 Thailand News